วันที่22กันยา2561ที่สวนปฏิจจสมุปบาทที่ตำบลม่วงค่อมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีคนสีป่าโตแล้วคนพยุงอายุมันต้นใหญ่นะต้นยางนายังเล็กอยู่จากต่างต้นนี่ต้นยางนาต้นนี้โตแล้วนี่จะต้องมาซ่อมพวกกฐินเทพาต้นสักหมอโม่หามันเอาต้นพยุงต้นกฐินเทพานี่ใหญ่นะพยุงนี่ลำต้นใหญ่แล้วลำต้นถ้าพอปลอดภัยแล้วมาเริ่มแล้วลงเงาแล้วนี่ต้นใหญ่โดยรวมก็ถือว่าโตเลยแหละนำมาฮอกกันเองนี่ต้นพยุงต้นเริ่มใหญ่แล้วข้างหลังต้นกล้วยก็เริ่มโตแล้วนะจะมีซ่อมบ้างเดี๋ยวมาซ่อมแซมต้นประดุใหญ่ล่ะกล้วยก็ใหญ่นั่นแหละ
ก็เริ่มนะนี่มะเฟืองเพียบเดี๋ยวเก็บไปกินต้มยำนะนี่ต้นมะขามม่วงรวมถือว่าโตขึ้นทุกต้นเลยใช้ได้เลยตอนนี้มะม่วงเม็ดสูงขึ้นแล้วนะรับลมโอเคเลยตะลิงปิงออกลูกเพียบต้นขนุนก็ใหญ่ขึ้น